بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้กลับมาพบกันประจำในทุกวันศุกร์นะฮะสัปดาห์หลังจากละหมาดวันศุกร์เรียบร้อยหลังจากผ่านพ้นวันศุกร์ไปมีช่วงเวลาที่ดูอามุสตะญาบนะครับกลับมาพบกันทุกครั้งในแต่ละสัปดาห์ในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นคาบเกี่ยวกับตัฟซีรหรือว่าการใคร่ควรวญอัลกุรอานนะสัปดาห์อื่นก็จะมีเนื้อหาที่มีความหลากหลายกลมกลืนนะครับขอบคุณทีมงานที่ได้อํานวยการให้เราสามารถมาพบปะกันแล้วก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันได้นะฮะรวมถึงมัสยิดอันอิสลามนะฮะท่านอาจารย์ยาโตมางีคณะกรรมการมัสยิดทุกท่านรวมถึงสัปปรุษที่อยู่ที่มัสยิดแห่งนี้นะครับที่ได้อํานวยสถานที่ให้เราได้ใช้กันในการเรียนรู้คำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอายะช่วงตอนท้ายของซูเราะฮูดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาซูเราะห์นี้เนี่ยเนื้อหาพี่น้องได้ทราบกันพอสมควรแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการพูดถึงกลุ่มชนในยุคก่อนอดีตตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงและกลุ่มชนที่มีชื่อเสียงกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงก็คือบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายและส่วนกลุ่มคนที่เป็นที่รู้จักกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชนของนบีนัวหรือโนอาที่มีความดังมากในเรื่องของน้ำท่วมโลกจนกระทั่งเอาไปผลิตเป็นภาพยนตร์ใช่ไหมฮะแล้วมีกลุ่มชนของนบีฮูดที่เรียกว่าอาร์ตฮูดอาร์ตนี่คือกลุ่มชนที่มีร่างกายที่กำยำแข็งแรงเช่นเดียวกับสมูธกลุ่มชนของนบีซอลและอะลัยฮิสสลามนะครับแล้วยังมีกลุ่มอะไรครับกลุ่มชนของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนบีลูตอะลัยฮิสสลามซึ่งปัญหาของแต่ละกลุ่มชนเนี่ยมีความแตกต่างกันเรื่อยมาถึงกลุ่มของนบีชูเอฟเราก็ได้ทราบไปแล้วในครั้งก่อนๆ นู้นนะฮะว่าการสอนการอบรมของนบีอย่าสักกันหรอกครับของนบีชูเอฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างปัญหาที่เกิดขึ้นในคนยุคนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องอะไรเรื่องหลักศรัทธาการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวแล้วมันจะคลอดลูกออกมาปัญหาหลักของคนในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็คือปัญหาเกี่ยวกับการศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่างถูกต้องปัญหานี้เป็นโครงสร้างหลักของปัญหาต่างๆซึ่งมันจะคลอดลูกออกมาเนี่ยแล้วแต่จะหน้าตาแบบไหนแต่บนพื้นฐานของปัญหาการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์บางทีจะคลอดลูกออกมาเป็นการรักร่วมเพศคลอดลูกออกมาเป็นการเขาเรียกอะไรนะฮะเป็นการโกงกินเป็นการคอร์รัปชันต่างๆคลอดออกมาเป็นอะไรฮะเป็นความผิดต่างๆเนี่ยมากมายอบายมุขที่มันเกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะฮะแสดงว่าประเด็นหลักเนี่ยเดียวกันคือการที่ไม่รู้จักหนทางอันเที่ยงตรงไม่รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องเที่ยงตรงก็ทำให้เกิดปัญหาเนี่ยคลอดออกมาก็เป็นความผิดเป็นความชั่วทั้งหลายนะฮะเรื่อยมาถึงท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นคนที่ดังที่สุดนบีมูซาโมเสสนะฮะแล้วกุรอานกล่าวถึงมากที่สุดในเรื่องราวของนบีมูซาและเป็นที่น่าแปลกว่ากลุ่มชนของท่านเนี่ยบันิอิสรออีลเนี่ยก็ถูกกล่าวในอันกุรอานมากที่สุดแม้ว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประเสริฐที่สุดนะฮะแต่นบีมูซาเนี่ยถูกกล่าวมากที่สุดแม้ว่าประชาชาติท่านนบีเองศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประเสริฐที่สุดแต่บันิอิสรออีลเนี่ยถูกกล่าวถึงในอันกุรอานเนี่ยมากที่สุดแสดงว่าต้องมีนัยยะสำคัญในการที่เราศึกษาอัลกุรอานเพียงซูเราะฮูดนะฮะเราย่อมที่จะเปิดโลกทัศน์หรือว่าพอที่จะเข้าใจว่าโลกนี้เนี่ยดำเนินไปอย่างไรใครมีความสำคัญใครไม่สำคัญกล่าวถึงฟาโรห์ฟาโรห์นี่คือมีจุดสำคัญเป็นด้านตัวอย่างใช่ไหมฮะแต่บันิอิสรออีลเนี่ยคู่กันไปเนี่ยมีความสำคัญกับโลกยุคก่อนแล้วก็โลกปัจจุบันนี้อย่างที่เราทราบดีชาวยิวหรือพี่น้องชาวคริสต์เองเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการที่จะแสดงอะไรบางอย่างให้โลกใบนี้เนี่ยได้เห็นประเด็นเนี่ยอยู่ที่ว่าใครที่สามารถดูแลกลุ่มคนที่กลุ่มคนเหล่านี้ได้ซึ่งมีความผิดพลาดบางอย่างอย่างเช่นชาวยิวมีความรู้เป็นกลุ่มชนที่อัลเลาะห์เนี่ยได้ให้เกียรติฟัดดัลนากุมอะลัลอาลามีนที่อัลเลาะห์ได้บอกเราได้ทำให้พวกเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เหนือสากลโลกทั้งหลาย
แต่พวกเขาเนี่ยได้ใช้ความรู้เป็นไปในลักษณะใดดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้กลุ่มชนนี้เนี่ยเป็นพิเศษผมไม่แน่ใจว่าซูเราะห์ยูซุฟเคยมาพูดที่ยังไม่เคยพูดนะอย่างนบียูซุฟเองหรือในซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยเป็นซูเราะห์ที่กล่าวถึงต้นตระกูลของบันีอิสราเอลน่าสนใจมากเรารู้ถึงลักษณะนิสัยรู้ถึงการปฏิบัติรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เขาเรียกว่าความอะไรนะฮะความที่เขาคือเขาสามารถที่จะวางแผนกันแล้วก็ฆ่าน้องชายตัวเองนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามแม้ว่าจะคนละมารดาก็ตามแต่เราทำให้เราเห็นภาพโดยรวมอ๋อนี่คือต้นตระกูลของบันีอิสราเอลเนี่ยแม้จะเป็นมุสลิมต้นตระกูลนี่คือลูกของนบียากุบทั้งหมดเป็นมุสลิมก็ตามนะฮะแต่ลักษณะนิสัยของพวกเขาเนี่ยเราพอที่จะเข้าใจอัลลอฮ์สอนให้เราเนี่ยย่อมที่จะมองกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยออกว่าโอกาสที่เขาจะสั่งให้สังหารหรือว่าเข็นฆ่าผู้คนเหมือนกับผักปลาเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกขนาดพี่น้องของตนเองเนี่ยยังสามารถทำได้ลักษณะนี้นะดังนั้นบทบาทของนบีมูซาจึงเป็นบุคคลต้นแบบที่มีบุคลิกที่เข้มแข็งและสามารถปราบหรือกำราบบันีอิสราเอลได้แม้ว่าท่านนบีมูซาจะถูกอะไรนะฮะถูกทำร้ายหรือใช่อะไรนะฮะทำให้ท่านเนี่ยเจ็บช้ำน้ำใจในหลายครั้งก็ตามอย่างเช่นตอนหนึ่งที่บันีอิสราเอลเนี่ยเจอนบีมูซาต้องการจะหนึ่งเอาพวกเขาเนี่ยออกมาจากฟาโร่ใช่ไหมปลดแอกพวกเขาจากการเป็นทาสของฟาโร่แต่พวกเขาเนี่ยก็ตำหนินบีมูซาพวกเราเนี่ยถูกทำร้ายก่อนที่ท่านจะมาและภายหลังจากที่ท่านมาเหมือนกับว่านบีมูซามาเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยทั้งที่นบีมูซาเนี่ยช่วยเหลือพวกเขาพยายามที่จะปลดแอกนะฮะไม่ได้มองถึงบุญคุณที่นบีมูซาเนี่ยมีให้แก่พวกท่านพวกเขาแต่ขณะเดียวกันนบีมูซาก็ดูเหมือนว่าเป็นนบีของบันีอิสราเอลที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการบันีอิสราเอลพวกเขาเองเพราะนบีฮารูนที่เราดูประวัติศาสตร์ใช่ไหมฮะรับทราบเนี่ยว่านบีฮารูนไม่สามารถที่จะกำราบพวกเขาเนี่ยให้ไม่อิบาดะห์ต่อรูปบัวปั้นได้จนกระทั่งต้องให้นบีมูซาเนี่ยลงมาแสดงว่าบุคลิกของนบีมูซาเนี่ยก็น่าศึกษาว่าท่านอยู่อย่างไรกับบันีอิสราเอลและเช่นกันท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นอีกท่านนึงที่สามารถจัดการกับยะฮูดชาวยิวที่อยู่ที่มะดีนะห์ได้อยู่หมัดดังนั้นดูเหมือนนบี2ท่านนี้เนี่ยจะเป็นบุคคลต้นแบบในการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับบันีอิสราเอลกลุ่มคนเหล่านี้นบีฮารูนเนี่ยเป็นบันีอิสราเอลเหมือนกันเป็นพี่ชายนบีมูซาแต่ว่าคือคุมเขาไม่อยู่อันนี้คือตามประวัติศาสตร์หรือในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกโดยตรงนะครับนบีบางท่านถึงขนาดถูกฆ่านบียะฮยานบีซักรียะหรือนบีอีซาเองพี่น้องดูนะนบีอีซาเนี่ยชาวคริสต์เองเนี่ยเชื่อว่าชาวยิวเนี่ยฆ่านบีอีซาหรือว่าเยซูแต่มุสลิมเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยยกท่านไปใช่ไหมฮะอันนี้คือความโหดเหี้ยมของใครฮะบันีอิสราเอลสามารถสังหารได้บันีอิสราเอลจริงนบีมูซานบีอีซาเนี่ยนบีอีซาเนี่ยถือว่าเป็นสายตระกูลของบันีอิสราเอลแต่ทางกฎหมายอิสลามนะฮะไม่เรียกว่าเป็นบันีอิสราเอลทำไมฮะเพราะนบีอีซาไม่มีพ่อที่เป็นบันีอิสราเอลเขาเรียกว่าเป็นลูกของพระนางมารยัมอย่างเดียวไม่ได้กลับไปหาใครทั้งสิ้นนะฮะแต่พระนางมารยัมนี่ก็เป็นลูกของคุณพ่อท่านเนี่ยสืบเนื่องต่อไปนะครับดังนั้นนี่คือภาพเรื่องราวของนบีมูซาเนี่ยก็มีความน่าสนใจจนกระทั่งสุดท้ายที่เราศึกษาไปในครั้งที่แล้วนะครับก่อนรอมฎอนเนี่ยก็คืออัลลอฮ์ได้สรุปในอายะห์ที่100ถึง102เนี่ยว่าเรื่องราวดังกล่าวนี้เนี่ยซานิกะมินอัมบาอินกุรอเป็นข่าวคราวของชาวเมืองที่เราได้เล่าให้แก่เจ้าเนี่ยได้ฟังบางส่วนยังคงอยู่บางส่วนก็ได้สาบสูญไปแล้วโดยเราไม่ได้อธรรมแต่พวกเขากับพวกเขาแต่อย่างใดแต่พวกเขาได้อาธรรมต่อตัวเองต่างหากแล้วพระเจ้าของพวกเขาเนี่ยก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือพวกเขาได้ในเวลาที่พวกเขาเนี่ยช่วยเหลือขอความช่วยเหลือเมื่อบัญชาของอัลเลาะห์เนี่ยได้มาถึงนะครับแล้วเราก็บอกเช่นนี้แหละคือการลงโทษของอัลเลาะห์เมื่อพระองค์ต้องการจะลงโทษหรือฆ่าชีวิตใครแล้วเนี่ยอินนะอัคซะฮูอาลีมุนชะดีดการจัดการของอัลเลาะห์เนี่ยมีความอาลีมุนรุนแรงเจ็บปวดชะดีดนี่ก็คือรุนแรงนั่นเองนะครับในวันนี้อายะที่103นะครับเป็นต้นไปเราจะศึกษาต่อมาว่าหลังจากนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ได้สรุปเรื่องอย่างตรงนี้สำคัญขมวดปม
สำนวนในอัลกุรอานที่นำเสนอมีความสวยงามไม่น่าเบื่อเราจะเห็นนะฮะอัลลอฮ์นำเสนอเนี่ยพอจบนบีท่านหนึ่งจะมาอีกท่านหนึ่งแล้วก็มีประเด็นที่แตกต่างหลากหลายมีบทเรียนที่แตกต่างหลากหลายทั้งที่โครงเรื่องเนี่ยเหมือนจะคล้ายคลึงกันประเด็นปัญหาของกลุ่มชนตอนเริ่มตอนท้ายเนี่ยจะคล้ายคลึงกันแต่ความสนุกของเนื้อเรื่องเนี่ยแตกต่างตอนต้นเกริ่นนำของซูเราะห์นี้เนี่ยก็มีความน่าสนใจดึงดูดพอเข้าสู่ประวัติของนบีต่างๆแล้วเนี่ยก็น่าสนใจเช่นกันตอนนี้เนี่ยเราอยู่ช่วงตอนท้ายจะเป็นบทสรุปซึ่งการนำเสนอของอัลลอฮ์เนี่ยซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะหยิบยกประเด็นต่างๆพร้อมกับคำหมวดปมให้เราเนี่ยได้เก็ทประเด็นมากยิ่งขึ้นและเราผูกโยงกับเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นนะครับกุรอานเนี่ยจะดึงไปดึงมาบางทีจะเล่าถึงอดีตและบางครั้งก็จะโยงไปอนาคตให้เราได้ตื่นเต้นเอ้ยมันยังไม่เกิดมีอะไรบางอย่างไม่เกิดมีบางเรื่องที่เกิดแล้วหรือบางทีเนี่ยก็จะโยงมาสู่ปัจจุบันให้เราเห็นภาพชัดเจนถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเรามาศึกษาในอายะที่103นะครับถึงอายะที่108อินชาอัลลอฮ์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอินนฟีซาลิกะลาอายะตัลลิมันคอฟะอะซาบัลอาคิเราะห์ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيدفَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ الله سبحانه وتعالى ได้กล่าวนะครับอย่างที่103อินนฟีซาลิกะแท้จริงในการนั้นคืออะไรฮะในการถึงเรื่องราวของกลุ่มชนที่เคยถูกลงโทษดังกล่าวนี้เนี่ยละอายะตันเป็นสัญญาณอุลามะเขาบอกสัญญาณอะไรฮะสัญญาณที่บ่งบอกถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์ในการลงโทษผู้ปฏิเสธศรัทธาในโลกนี้อัลลอฮ์จึงบอกลีมันข้อฟาซาบัลอาคิเราะห์เป็นสัญญาณไม่ใช่สำหรับทุกคนจริงๆแล้วสำหรับทุกคนแต่คนที่จะได้รับประโยชน์จากสัญญาณนี้คือคนที่กลัวลิมันข้อฟะอาซาบัลอาคิเราะห์การลงโทษในโลกหน้าเห็นไหมฮะบอกกับพี่น้องว่าการนำเสนอของอัลลอฮ์เนี่ยน่าสนใจหยิบยกเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นแล้วบอกถึงการลงโทษของอัลลอฮ์ที่ผ่านมาแล้วในกลุ่มชนต่างๆอันเนื่องจากการปฏิเสธและการฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์หลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ดึงไปอนาคตบอกว่าดังกล่าวเนี่ยเป็นสัญญาณมุสลิมเป็นคนที่ถูกสอนให้เอาใจใส่กับสัญญาณมากอย่างในซูเราะห์ยูซุฟเองนะฮะมีสัญญาณสัญญาณนี่คือไม่ว่าจะเป็นการหลับและฝันนี่ก็เป็นสัญญาณที่มาจากอัลเลาะห์หรือความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เป็นสัญญาณมุสลิมจึงเป็นคนที่ไวต่อสัญญาณมันมีสัญญาณอะไรบางอย่างรู้แล้วสังเกตได้ยังไงฮะสังเกตได้จากดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นมุสลิมจะรู้ก่อนคนแรกใช่มั้ยฮะดวงอาทิตย์ขึ้นใครรู้ก่อนคนแรกในโลกฮะมุสลิมเพราะอะไรฮะเขาต้องละหมาดซุบฮ์ดวงอาทิตย์มาเฮียมแสงอรุณไม่ต้องพูดถึงดวงอาทิตย์นะฮะแสงอรุณจริงจะขึ้นเนี่ยใครรู้ก่อนครับมุสลิมดวงอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยมุสลิมก็รู้ก่อนเพราะรู้ว่าเวลาจะหมดซุบฮ์แล้วเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วใช่ไหมฮะถูกไหมฮะดวงอาทิตย์ตรงศีรษะคล้อยแค่ดวงอาทิตย์คล้อยเนี่ยนะฮะคนทั่วไปไม่รู้นะฮะไปถามเขาเวลาดวงอาทิตย์คล้อยไม่คล้อยเมื่อไหร่ไม่รู้แต่มุสลิมรู้ทำไมฮะเพราะต้องละหมาดซุรีแล้วดวงอาทิตย์ตกใครรู้ฮะมุสลิมก็รู้ก่อนบางคนเนี่ยแปลกใจเลยเรารู้ดูได้ไงเราละหมาดมักริบทุกวันละหมาดมักริบคือละหมาดเวลาดวงอาทิตย์ตกแสงอรุณลับขอบฟ้ามุสลิมก็รู้ก่อน
แสดงว่านี่เป็นสัญญาณดวงจันทร์ขึ้นแต่ละเดือนมุสลิมก็รู้นะฮะเพราะมีเดือนแสดงว่ามุสลิมเนี่ยเป็นคนที่เอาใจใส่กับสัญญาณสัญญาณอะไรบางอย่างเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกเพราะถูกสอนมาในอัลกุรอานก็เป็นสัญญาณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกใช่มั้ยฮะดังนั้นเนี่ยเราเห็นอะไรบางงานเหตุการณ์อะไรบางอย่างเฮ้ยหรืออัลเลาะห์เตือนแล้วถ้าพี่น้องสังเกตนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเค้าจะมีคำพูดลักษณะนี้เอ๊ะหรืออัลเลาะห์กำลังเตือนเราหรือเปล่ากลับมาทบทวนบางอย่างซิในชีวิตเป็นยังไงบ้างไม่ใช่เรื่องแปลกคือไม่ใช่ว่าเป็นแค่ความรู้สึกของผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเดียวนี่เป็นความจริงอัลเลาะห์เตือนจริงๆอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วผู้ใหญ่ได้รับการสั่งสอนมาอย่างดีเนี่ยเค้าก็จะบอกเอ๊ะอัลเลาะห์กำลังเตือนอะไรหรือเปล่าเนี่ยแหละฮะนี่คือสัญญาณลิมันคอฟอะซาบัลอาคิเราะห์สำหรับคนที่กลัวการลงโทษในอาคิเราะห์นั้นเนี่ยบางทีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้สัญญาณอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดเอ๊ะเจ็บป่วยหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรบางอย่างนี่อุลามะเค้าพูดถึงนะว่าแม้แต่ขับรถแล้วรถแบบว่ามีปัญหาอะไรนิดนึงเนี่ยแสดงว่าต้องมีอะไรหรือเปล่าที่เราทำความผิดหรือฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าจะไม่เสมอไปนะแต่จุดที่เป็นสัญญาณเหล่านี้เนี่ยย่อมทำให้เรากลับมาทบทวนบางทีเนี่ยเราทดสอบเฉยๆก็ได้ก็เป็นไปได้แต่อย่างน้อยเราก็กลับมาอิสติกฟาร์ไม่เสียหายการกลับมารำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแน่นอนไม่เสียหายนะครับแล้วก็เช่นกันเรื่องราวต่างๆในอดีตถูกระบุในอัลกุรอานเนี่ยของกลุ่มชนที่ดังมากคนที่ดูเรื่องของนบีมูซาโมเสสกับไม้เท้าเขามีทำเป็นภาพยนตร์ใช่ไหมฮะเขาดูด้วยความบันเทิงแต่ไม่มุสลิมไม่ใช่มุสลิมอาจจะไม่ดูภาพยนตร์แบบนั้นแต่เรารู้เรื่องราวเนี่ยถือเป็นสัญญาณตักเตือนเราเพราะเรามีความกลัวอาซาบัลอาคิเราะห์คนดูเรื่องของนบีนูฮ์โนอาห์คิดว่าเป็นเรื่องสนุกเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหมฮะจะลงใจอย่างเดียวแต่มุสลิมดูแล้วได้รับบทเรียนทำให้ต้องกลับมาทบทวนชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วเราก็ยืนยันต่อไปดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นสัญญาณสำหรับคนที่กลัวการลงโทษในอาคิเราะห์ซาลิกะยะมุมมัจมูอุลละฮุนนาสดังกล่าวนี้นั่นคือหมายถึงว่าการลงโทษในอาคิเราะห์เนี่ยคืออะไรไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลือกได้ถ้าพี่น้องสังเกตหลักศรัทธาในอิสลามเนี่ยมีหลายประการศรัทธาต่ออัลกอยบ์อย่างในตอนต้นของซูเราะห์บะเราะห์เนี่ยอัลเลาะห์พูดถึงอัลลซีนยูมินูนบิลกอยบ์ศรัทธาต่อสิ่งลี้ลับแต่เมื่ออัลลอฮ์พูดถึงวันอาคิเราะห์ซึ่งเป็นหนึ่งในอัลกอยบ์สิ่งลี้ลับแต่พระองค์ไม่ได้บอกว่าให้ศรัทธาอย่างเดียววะฮุมบิลอาคิเราะติฮุมยูกีนุนต้องเชื่อมั่นทำไมฮะเนื่องจากหลักศรัทธาอื่นๆเนี่ยบางครั้งบางทีเราอาจจะไม่ประสบกับมันอย่างเช่นยินอย่างเงี้ยฮะเราอาจจะไม่ได้ชีวิตไม่ได้เจอไม่ได้อะไรคุกคีอะไรใช่ไหมฮะหรือบรรดามาลาอิกะห์บางท่านเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ประสบโดยตรงถูกไหมฮะสิ่งลี้ลับบางอย่างเนี่ยมีแต่ว่าเราไม่ได้ประสบโดยตรงแต่เราศรัทธาบรรดารอซูลต่างๆเราอาจจะไม่รู้จักชื่อด้วยซ้ำใช่ไหมฮะเราอาจจะไม่ได้สัมผัสโดยตรงรอซูลเหล่านี้แต่สำหรับวันกิยามะห์เนี่ยเป็นวันที่ทุกคนต้องสัมผัสเพราะเป็นวันรวบรวมมนุษยชาติทั้งหลายดังนั้นเนี่ยวันกิยามะห์ระดับศรัทธายังต้องขึ้นไปถึงระดับยากีนมั่นใจว่ามีและทุกคนจะต้องเผชิญดังนั้นการศรัทธาในโลกหน้านี่จึงเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาแต่มันยกระดับขึ้นไปถึงต้องยากีนต้องมั่นใจว่าสิ่งนั้นจะต้องเกิดขึ้นกับเราทุกคนพออัลเลาะห์บอกซาลิกะดังกล่าวนี้ยามุมมัจมูอุลละฮุนนัสเป็นวันที่ผู้คนทั้งหลายถูกรวมละหูก็คือไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายามุมมัจมูอุลละฮุนนัสถูกรวมไปยังอัลลอฮ์อายะหลายตำแหน่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงเดชานุภาพของพระองค์ในการที่จะรวมมนุษย์ทุ่งมะฮ์ชัรเนี่ยความหมายคือมาจากคำว่าฮะชะรอฮะชะรอเนี่ยแปลว่ารวมทุ่งมะฮ์ชัรหรือฮะชะรอเนี่ยแปลว่ารวมอย่างนะฮะอีกความหมายนึงแปลว่าฮัชรอตนี่คือแปลว่าแมลงตัวเล็กๆอะฮะซึ่งหมายถึงว่าสภาพของมนุษย์ในวันกิยามะห์เนี่ยก็จะลักษณะประมาณนี้เป็นฝูงเป็นแมลงเป็นอะไรที่มันฟุ้งมันดูเหมือนกับไม่มียั่วเยี้ยเต็มไปหมดประมาณอย่างนี้นะฮะนี่คือสภาพมนุษย์ในวันกิยามะห์และเช่นเดียวกันฮัชรอตเนี่ยแปลว่ารวมดังนั้นทุ่งมะฮ์ชัรแปลว่าทุ่งแห่งการรวมแล้วจะรวมเรายังไงฮะอัลลอฮ์ให้หลักฐาน
ปัจจุบันนี้ในดุนยานี้เนี่ยอุลามะห์บอกเหมือนกับว่าการที่อัลลอฮ์สามารถให้มนุษย์แพร่กระจายบนแผ่นดินได้พระองค์ผู้เดียวกันย่อมสามารถที่จะรวมมนุษย์กลับมาเป็นที่เดียวกันได้ดังนั้นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่บ่งบอกว่าอัลลอฮ์สามารถที่จะรวมมนุษย์ในทุ่งมะฮ์ชัรได้ในวันกิยามะฮ์เนี่ยก็คือหลักฐานที่พระองค์เนี่ยให้มนุษย์วะบัสมินฮูมาริจาลันกะซีรอวะนิซาพระองค์คือผู้ที่ให้มนุษย์เนี่ยได้แพร่กระจายไปบนหน้าแผ่นดินทั่วไปเลยนะฮะนิซาอะไรนะฮะทั้งเพศชายและเพศหญิงมาจากมนุษย์2คนพี่น้องลองสังเกตดูก็ได้นะฮะอย่างสมมติว่าในเครือญาติเราเนี่ยบางทีเนี่ยตอนเด็กๆก็ยังเป็นเด็กๆใช่ไหมฮะรอโตสิเฮ้ยมันโตกันหมดเลยคือโตกันแบบว่าไอ้คือระดับแบบเท่ากันหมดอ่ะหมายถึงว่าระดับความอายุหรือว่าเขาเรียกอะไรนะฮะความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเป็นผู้ใหญ่กันหมดเลยและจำนวนนี่คือขนาดที่คนเพียงแค่ครอบครัวเดียวจากปู่กับย่าหรือตากับยายเนี่ยแค่ครอบครัวเดียวแต่พอเรารวมกันวันอีดพี่น้องสังเกตนะตอนเด็กๆนี่เป็นเด็กๆกันใช่ไหมแต่เวลาตอนโตเนี่ยโอ้โหมันคนเยอะจังเลยมาจากไหนกันเนี่ยมาจากสองคนนี่ขนาดแค่ครอบครัวเดียวแล้วก็ยุคแค่ยุคเดียวยุคเราแล้วภาษาอะไรกับตั้งแต่นบีอาดัมถ้ามาเจอปั่นเนี่ยฮะมาเจอลูกแล้วมาจากไหนกันเนี่ยมาจากไหนฮะก็มาจากสองคนและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทำหน้าที่อะไรฮะให้ออกไปเนี่ยอย่างน่าเพลินดังนั้นในซูเราะห์อัลมุลกอัลลอฮฺจึงบอกกุลจงกล่าวเถิดฮุวัลลซีซะรออะกุมฟิลอัรฎ์พระองค์คือผู้ที่กระจายพวกเจ้าไปทั่วแผ่นดินซะรออะกุมฟิลอัรฎ์แล้วยังไงต่อวะอีไลฮิตุฮชรุนและอย่างอัลลอฮ์เท่านั้นคือการกลับไปรวมตัวกันตุฮชรุนนี่คือมะชัรเห็นภาพไหมฮะแสดงว่าหลักฐานที่บ่งบอกถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์ก็คือการที่อัลลอฮ์เนี่ยให้กระจายไปบนหน้าแผ่นดินแล้วก็ทำให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งย่อมสามารถทำได้เพราะเนื่องจากอัลลอฮ์ทำให้เห็นแล้วว่าพระองค์สามารถที่จะให้มนุษย์ออกไปทั่วโลกได้นะครับวะซาลิกะยอมุมมัชฮูดและเช่นกันนั่นคือวันแห่งการถูกเป็นพยานในกุรอานแปลไทยเขาบอกว่าคือวันแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างพร้อมพรักแต่ว่าในตัฟซีรเล่มต่างๆนะครับเขาบอกว่าเยามุมมัชฮูดนี่ก็คือวันที่อัลลอฮ์จะเป็นพยานบรรดามาลาอิกะฮ์จะเป็นพยานแล้วก็ญะมีอุลมะคลูกอตสิ่งถูกสร้างทั้งหลายต่างเป็นพยานให้กันและกันหมายถึงว่าเป็นพยานทุกคนจะมาประจักษ์ในวันนั้นทั้งสิ้นอันนี้คือวันที่ยิ่งใหญ่ฮะยาวมุมมัชฮูดวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาพระองค์เนี่ยได้ออกแบบอิบาดะห์ในความสวยงามอิบาดะห์ของอัลลอฮ์เนี่ยโดยเฉพาะเทศกาลที่จะถึงในเร็วนี้เนี่ยประมาณอีกเดือนกว่าๆเนี่ยนะฮะคือเทศกาลฮัจญ์เทศกาลฮัจญ์เนี่ยเป็นการออกแบบให้ผู้คนเนี่ยจำลองเหตุการณ์ของวันกิยามะห์และที่บ้านของอัลลอฮ์ในทุกมะฮ์ชัรเนี่ยคนรวมกันต่างเผ่าพันธุ์ต่างเชื้อชาติต่างภาษามารวมกันที่เดียวกันบ่งบอกว่าอะไรฮะบ่งบอกว่าในวันกิยามะห์เนี่ยคือทุกคนจะต้องมารวมกันหมดนะฮะตั้งแต่อะไรฮะวะจาอะร็อบบุกะวัลมะละกุซอฟฟันซอฟฟะฟะอิซาอะไรนะฮะกัลลาอิซาดุกกะติลอัรฎุดักกันดักกะเมื่อแผ่นดินถูกสั่นไหวก็คือวันกิยามะห์เนี่ยเกิดขึ้นวะจาอะร็อบบุกะวัลมะละกุซอฟฟันซอฟฟะแล้วพระเจ้าของเจ้าได้มาเสด็จมาญารับบุกะวัลมาลากูและมาลาอิกะฮ์ก็ต่างลงมาซอฟฟันซอฟฟาต่างมาเป็นแบบแถวแถววะจีอะยามาอิซิมบิญะฮันนัมในวันนั้นญะฮันนัมจะถูกลากมารายงานหะดีษท่านนบีบอกหะดีษซอฮีฮ์นะฮะว่าญะฮันนัมเนี่ยเส้นโซ่ที่ถูกลากนะฮะ 70,000 เส้นและแต่ละเส้นเนี่ยก็คือมีมาลาอิกะฮ์ 70,000 ท่านก็คูณกันไปนะแสดงว่าญะฮันนัมนี่ใหญ่แล้วมาลาอิกะแต่ละท่านก็คือเราก็ไม่ต้องจินตนาการเลยนะมาลาอิกะนี่คือร่างกายใหญ่โตมากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างแต่วันนี้คือเป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากวันที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนยิ่งใหญ่ของวันด้านจำนวนคนนะฮะทุกคนรวมไม่ใช่คนอย่างเดียวมาลาอิกะไม่ใช่มาลาอิกะอย่างเดียวยินไม่ใช่ยินอย่างเดียวมักลูกอทั้งหมดสิ่งถูกสร้างทั้งหมดแม้แต่สัตว์ต้องถูกสอบสวนในวันเกียรติแม้แต่สัตว์นี่คือเฉพาะสมสนแล้วกูนี่ตุรอบะเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็บอกอาจงเป็นดินชดใช้กันเสร็จการอาธรรมที่เกิดขึ้นในดุนยานี้นะฮะไม่มีใครแล้วซุลมันยาวมาเล่าบอกไม่มีการอาธรรมในวันนี้ไม่มีการอาธรรม
ขนาดที่ว่าสัตว์เนี่ยนะที่ไม่รู้ภาษีภาษาหรือว่าเกิดมาไม่ได้มีอะไรนะฮาลาลฮารอมในชีวิตของเขานะฮะไม่มีรอซูลมานะสัตว์เนี่ยไม่มียินมีมนุษย์มีทะเลาะกันหน่อยคือเขาขิดกันปั๊บตัวนึงมีเขาตัวนึงไม่มีเขาตัวที่ไม่มีเขาเนี่ยเจ็บตัวไปแยกกันไปในวันกิยามะห์ตัวที่ไม่มีเขาจะกลายเป็นมีเขาตัวไม่มีเขาไอ้ตัวที่มีเขาดุนยาเนี่ยไม่มีแล้วก็ถูกขิดคืนชดใช้สิ่งที่ทำระหว่างกันแล้วนับภาษาอะไรกับคนที่สังหารคนทำร้ายคนเข็นฆ่าผู้บริสุทธิ์หรือฆ่ายกครัวอะไรต่างๆเป็นต้นนะนั่นแสดงว่าต้องชดใช้ไหมฮะถ้ามีเฉพาะในดุนยามันชดใช้ยังไงฮะคนสมมติคนหนึ่งเนี่ยฆ่าคนเป็นพันหรือมากกว่าน้อยกว่านั้นนะฮะแล้วเขาถูกประหารประหารยังไงจะไปประหารคนอื่นก็ไม่ได้ถูกไหมฮะต้องประหารแค่คนเดียวถ้าดุนยานี่คือดุนยาจบนะฮะโลกนี้จะไม่มีความเป็นธรรมถูกประหารกี่ครั้งพันครั้งเพราะคุณไปฆ่าพันคนพันครั้งยังไงฮะมันไม่ได้มันได้แค่ครั้งเดียวเอาแล้วคนอื่นนะมันชดแทนได้ยังไงอ่ะคนนี้คือของคนเลือดของคนนี้คนนี้จบคนเดียวใน999คนดังนั้นนี่คือหลักฐานว่าต้องมีวันเกียร์มาต้องมีชดเชยนะฮะขาดอีกกี่คนเนี่ยถ้าหากไม่เตาบัตตัวถ้าเตาบัตตัวอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะอภัยโทษให้นะครับดังนั้นนี่คือวาซาลิกะยอมมะชูดวันที่ถูกเป็นพยานเพราะใครฮะเพราะทุกคนเนี่ยจะประจักษ์หมดอัลลอฮ์พี่น้องวันนั้นอัลลอฮ์เสด็จมายาอัรบบุกะวันทุกทั้งหมดมนุษย์อยู่ตรงกลางนะฮะทุกยุคทุกสมัยไม่ใช่ยุคเราอย่างเดียวไม่ใช่เราเนี่ยถ้าสมมติว่าไปเห็นจนประชากรเมืองจีนเนี่ยคือประชากรเมืองไทยรู้สึกว่าช่วงประท้วงอะไรก็เยอะแล้วนะรวมตัวกันเยอะๆในหลายสถานที่เนี่ยรู้สึกจะเยอะแล้วประชากรเมืองไทยไม่ใช่บอกประชากรทั่วโลกอะรวมกันนะฮะมันจะขนาดไหนเนี่ย 7,000 ล้านคนทั่วโลกทุกยุคทุกสมัยอะโอ้โหมันจะขนาดไหนแล้วคนหลังจากนี้จะมีกันกี่พันล้านกี่หมื่นล้านคนเราก็ไม่ทราบได้ใช่มั้ยฮะทุกยุคทุกสมัยแล้วมนุษย์ทั้งหมดรวมแล้วมีมาลาอิกะฮ์อีกอัลเลาะห์แล้วมาลาอิกะฮ์เนี่ยอุลามาบอกว่าจำนวนมากกว่ามนุษย์วะลายะอ์ลัมุญูนูดร็อบบิกะอิลลาฮูไม่มีใครรู้จำนวนของมาลาอิกะฮ์นอกจากอัลเลาะห์ไม่มีใครรู้จำนวนของมาลาอิกะฮ์นอกจากอัลเลาะห์แสดงว่าจำนวนมาลาอิกะฮ์อีกมหาศาลรายงานของวันกิยามะฮ์นี่คือรวมกันมนุษย์ตรงกลางทุกยุคนะอยู่ตรงกลางและมาลาอิกะฮ์เนี่ยรอบชั้นแรกนี่คือรอบมนุษย์ทั้งหมดชั้นที่2นะฮะก็รอบมาลาอิกะฮ์ชั้นแรกชั้นที่3เนี่ยก็เช่นกัน7ชั้นมาลาอิกะฮ์ลงมาหมายความว่าไงฮะแล้วลดลงมาและในวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีกล่าวต่อไปนะครับในอายะห์ที่105อินชาอัลเลาะห์อ่ะแต่เป็นประเด็นก็คือซาลิกะยอมุมมะชูดเป็นวันที่ถูกเป็นพยานทุกคนเป็นพยานเป็นประจักษ์พยานนะวันนี้ต้องเกิดขึ้นไม่มีใครปฏิเสธแล้ววันนั้นพอวันนั้นมานี่คือไม่มีใครปฏิเสธแต่ถ้าจะมาศรัทธาช่วงวันนั้นมันไม่เป็นประโยชน์จะรอศรัทธาเนี่ยคือบางอย่างเนี่ยรอไม่ได้รอแล้วเนี่ยไม่ทันการอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะจึงให้หลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยเยอะแยะมากมายบ่งบอกว่าประเด็นไหนที่สงสัยเมื่อกี้ยกถึงประเด็นของความอาธรรมใช่ไหมถ้าไม่มีโลกหน้ามันจะไม่มีความอาธรรมในโลกนี้หนึ่งนะสองคือแล้วก็สงสัยเรื่องอะไรจะเป็นไปได้เราจะเกิดขึ้นมาอีกครั้งเหรออัลเลาะห์ก็ให้ตัวอย่างว่าไงฮะไอ้ที่เราเกิดครั้งแรกเนี่ยเกิดได้มั้ยเกิดได้ครั้งที่2ย่อมได้ยังไม่ชัดเห็นพืชมั้ยที่ตายแล้วแล้วอัลเลาะห์ให้เห็นกับตาเห็นกับตาจะเป็นผลไม้ชนิดใดตายแล้วเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาเอาไปเด่นไหนอีกคือทุกเรื่องเนี่ยอัลเลาะห์ได้ล้อมเอาไว้ทั้งหมดหรือเอาตัวเราเองไม่ต้องพูดนะฮะตัวเราเนี่ยนอนหลับไปเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยมีไหมคือหรือว่ามนุษย์ต้องการที่จะให้ฟื้นขึ้นมาก่อนจริงๆนะฮะถ้าฟื้นขึ้นมาก่อนจริงๆเชื่อแล้วมันก็จะไม่เป็นความศักดิ์สิทธิ์มันก็จะไม่เป็นวันเดียววันที่วันเกียร์มาวันกิยามะฮ์คือวันแห่งการฟื้นกิยามแปลว่าการฟื้นลุกขึ้นมาจากหลุมฝังศพนั่นเองนะครับดังนั้นวะซาลิกะยอมุมมะชูดเป็นวันที่ถูกเป็นพยานบางคนอาจจะสงสัยว่าไม่เห็นเกิดขึ้นเลยมันนานแล้วที่นบีสัญญาเนี่ยก็นานใช่ไหมฮะอุลามะฮ์เขาได้แบ่งบางท่านนะฮะกิยามะฮ์เนี่ยสามอย่างผมว่าแบ่งแบบนี้เนี่ยก็ดีเหมือนกันมันทำให้เราเนี่ยค่อยๆเห็นกิยามะฮ์หมายถึงว่าไปถึงไม่ใช่ค่อยเห็นเกียร์มัดคือจะทำให้เราเนี่ยพอที่จะเห็นว่าเกียร์มัดจริงๆมันเร็วไม่ได้ช้าอย่างที่เราจินตนาการเร็วยังไงฮะถ้าหากมองถึงเกียร์มัดจริงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะดูว่านานเพราะเราไปเปรียบเทียบกับคนยุคก่อนเนี่ย
นบีบอกว่าฉันเกิดขึ้นเนี่ยนั่นคือสัญญาณหนึ่งของวันกิยามะห์และฉันเสียชีวิตก็เป็นสัญญาณหนึ่งและมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่ทยอยเกิดขึ้นเรื่อยๆนี่มากี่ปีแล้วร่วม 1,500 ปีมันนานน่ะแต่ถ้าเรามาเปรียบเทียบและชีวิตเราเนี่ยเหลือกี่ปีอีกสมมติอีกประมาณ30 40หรือ50ปีสมมติอย่างงี้นะฮะ50ปีเนี่ยนานมั้ยเริ่มจะสั้นแล้วพอกิยามะห์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีกิยามะห์แบบแรกก็คือกิยามะห์ซุกรอเกิดขึ้นแบบเล็กเกิดขึ้นเมื่อคนนั้นเนี่ยเสียชีวิตนี้คือเกิดกิยามะห์สำหรับเขาแล้วเพราะเวลาเช่นหะดีษท่านนบีบอกถ้าคนมีความสุขนะฮะนอนในกุโบเนี่ยระหว่างเวลาในกุโบจนกระทั่งถึงเวลาที่ฟื้นคืนชีพเนี่ยจะเท่ากับเวลาประมาณอัสรีถึงมะกริบเป็นต้นความเร็วนั่นหมายถึงว่าเวลาชีวิตที่เหลืออยู่จนกระทั่งถึงเสียชีวิตเนี่ยบวกกับอีก1เวลาอัสรีนั่นคือกิยามะห์ของเรานานไหมฮะตอนนี้เริ่มไม่นานแล้วโดยเฉพาะยิ่งเราตระหนักว่าเราจะเสียชีวิตเมื่อไหร่เนี่ยก็ไม่รู้แล้วแต่กำหนดของอัลลอฮ์ใช่ไหมฮะดังนั้นนี่คือเริ่มใกล้แล้วอ่ะกิยามะห์ซุกรอกิยามะห์เล็กของแต่ละคนเกิดขึ้นได้ทุกวัน2กิยามะห์วุสตอกิยามะห์แบบกลางยังไงฮะตอนนี้ส่วนตัวเสียชีวิตใช่ไหมฮะมีเป็นเจเนเรชันหรือว่ายีนในภาษาอาหรับเนี่ยยุคนั้นหรือคนรุ่นนั้นเนี่ยเสียชีวิตอันนี้เป็นกิยามะห์ของยุคนั้นก็ทำให้เราเห็นภาพยิ่งขึ้นเราเริ่มจะมีอย่างภาษาเราอาจจะบอกว่าคนนี้แต่งงานกันไปรุ่นเราเนี่ยเหลือไม่กี่คนเหลือคนนั้นคนนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าอีกหน่อยก็จะมีว่าไม่แต่งงานแล้วคนนี้ลูกจะแต่งงานอ่ะลูกของเพื่อนเนี่ยแต่งงานกันไปหมดแล้วนี่อีกรุ่นแล้วแล้วพออีกโตไปอีกนิดนึงไปถึงว่าอายุขึ้นไปอีกหน่อยนึงก็จะบอกว่าอ๋อรุ่นเราเนี่ยเริ่มมีอะไรฮะกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วเริ่มไปแล้ว2แล้วนะยุคนี้นะรุ่นเราเนี่ยไป2แล้วไป3ตอนนี้เหลือครึ่งและสุดท้ายจะเป็นไงฮะรุ่นชั้นเนี่ยก็มีชั้นอยู่คนเดียวนี่แหละแล้วก็รุ่นหลังก็จะมาบอกว่าอ๋อถ้ากี่คนเนี่ยรุ่นแกเนี่ยเสียไปหมดแล้วหรือแกคนเดียวแล้วถ้าแกเสียชีวิตอันนี้คือหมดรุ่นแล้วนี่คือกิยามะห์เลยฮะอุสตอคือกิยามะห์ที่เกิดขึ้นแบบกลางก็คือหมดยุคหมดรุ่นของรุ่นนั้นนะฮะอันนี้เนี่ยคือผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็จะพูดถึงกันเนี่ยพอสมควรใช่ไหมฮะแล้วก็จะเห็นภาพจริงว่ะอันนี้ความจริงเริ่มที่จะประจักษ์แล้วใช่ไหมจริงมันเปลี่ยนยุคเนี่ยคนก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีใครอายุน้อยลงใช่ไหมฮะแต่ละปีเนี่ยอายุมากขึ้นแล้วก็ชราขึ้นเรื่อยๆเป็นเรื่องปกตินะครับนี่คือการความจำเป็นของการเตรียมตัวส่วนกิยามะห์แล้วก็สุดท้ายกิยามะห์ใหญ่ที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็จะกลับคืนสู่อัลเลาะห์นะครับวะมานุอัคิรูฮูอัลเลาะห์บอกและเรามิได้น่วงเหนี่ยวมันก็คือวันกิยามะห์เนี่ยนอกจากอิลลาลิอัจลิมมะอดูดนอกจากเพื่อระยะเวลาที่ถูกนับเอาไว้หมายถึงว่าไม่ได้เป็นระยะเวลาที่นานแต่เป็นเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้ซึ่งกำหนดเอาไว้เนี่ยเป็นความรู้นะที่อัลลอฮ์ไม่มีใครรู้ความรู้นี้นอกจากพระองค์เนื่องจากการไม่รู้ดีกว่าการรู้การไม่รู้จะเป็นส่วนทำให้บททดสอบเนี่ยสมบูรณ์แต่ถ้าเรารู้ว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่บททดสอบก็จะไม่มีความหมายเพราะบททดสอบของอัลเลาะห์คือทําจนกระทั่งสิ้นชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะสิ้นชีวิตเมื่อไหร่อันนี้คือบททดสอบจากอัลเลาะห์แต่คนเนี่ยมักจะเอาใจใส่สิ่งที่ไม่ควรจะรู้ก็คือวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทำไมถึงนานหรือเกิดอะไรต่างๆแต่ประเด็นก็คือเราเตรียมตัวอะไรเอาไว้สำหรับวันกิยามะห์อย่างที่อัลเลาะห์ได้บอกนะครับซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราบอกว่าและเราไม่ได้น่วงเหนี่ยวมันไว้เว้นแต่เพื่อวาระที่ถูกกำหนดไว้หมายถึงว่าเวลาที่เรากำหนดเอาไว้ทั้งชีวิตของแต่ละคนแล้วก็วันกิยามะห์ที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับยะมายะติลาตะกัลลามุนัฟซุนอิลลาบิอิซนิฮที่บอกวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่เมื่อมาถึงแล้วจะไม่มีชีวิตใดได้รับอนุญาตให้พูดนอกจากอัลลอฮ์ต้องอนุญาตก่อนอิลลาบิอิซนินี่คือสภาพความน่าสะพรึงกลัวส่วนหนึ่งของวันกิยามะห์ที่อัลเลาะห์ฉายภาพคือนิ่งทั้งหมดนะฮะในวันนั้นนิ่งทั้งหมดไม่มีใครได้รับอนุญาตอาจจะมีบางหะดีษที่เราอาจจะมองว่าเอ้ยแต่มีบางหะดีษที่ผู้คนรวมตัวกันแล้วก็ไปขอให้นบีท่านต่างๆเนี่ยช่วยเหลือหน่อยช่วยไปวิงวอนต่ออัลเลาะห์หน่อยให้ขออุทธรณ์เริ่มตัดสินคดีความอันนี้หะดีษนี้ก็คืออุลามะห์เขาบอกว่าใช่ช่วงนึงเนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะไม่รับการอนุญาตให้พูดแต่มีบางจังหวะที่เราจะอนุญาตให้ใครก็ตามที่พระองค์ประสงค์สามารถที่จะพูดได้คุยได้นะครับแต่อย่างนี้มีช่วงเวลาหนึ่งแน่นอน
ยะมะยะติลาตะกัลลัมนัฟซุนอิลลาบิอิซนิจะไม่มีชีวิตใดพูดนอกจากด้วยกับอนุมัติของอัลเลาะห์อย่างในซูเราะห์อันนบะที่อัลเลาะห์บอกยะมะยะกูมุรรูฮุวัลมะลาอิกะห์วันที่จิบรีลจะลุกขึ้นยืนและมาลาอิกะห์ทั้งหลายจะยืนกันเป็นซอฟลายะตะกัลลามูนจะไม่มีใครพูดอิลลามันอะซินะละฮุรเราะห์มานวะกอลัสซอวาบะนอกจากผู้ที่อัรเราะห์มานผู้ทรงกรุณาปราณีจะอนุญาตให้เขาพูดและเขาจะพูดสิ่งที่ถูกต้องซาลิกัลยอมุลฮักกะนี่ในสำนวนของซูเราะห์อันนบะอัลเลาะห์บอกว่าวันดังกล่าวนี้ซาลิกัลยอมุลฮักเป็นวันแห่งสัจธรรมอัลเลาะห์ไม่ได้ใช้สำนวนว่าซาลิกะยอมุลฮักกีในเชิงภาษาอาหรับเนี่ยมีความแตกต่างยอมุลฮักกีวันแห่งสัจธรรมวันแห่งความจริงแต่ที่เราใช้สำนวนเนี่ยซาลิกะยอมุลฮักอัลยอมุอัลฮักก็คือวันเนี่ยจริงไม่ใช่วันแห่งความจริงนะฮะเพราะจะมีความหมายวันแห่งความจริงก็คือวันที่จะอ้างไปถึงความจริงไม่วันนั้นอัลยอมุอัลฮักวันนั้นทั้งวันเนี่ยจริงเพราะคนกำลังปฏิเสธอะไรฮะปฏิเสธวันกิยามะซาลิกัลยอมุลฮักอัลเลาะห์จึงบอกว่าฟะมันชาอัตตะคอซะอิลาร็อบบิฮิมาอาบาดังนั้นใครก็ตามประสงค์ก็จงยึดเส้นทางการกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดเพราะเส้นทางนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยเนื่องจากทุกคนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตทุกคนเนี่ยยังไม่ได้อนุญาตทุกคนจะไม่ได้รับอนุอะไรนะจะไม่มีชีวิตใดพูดนอกจากจะต้องได้รับอนุญาตจากอัลลอฮ์เท่านั้นฟามินฮุมชะกียูวะซะอีดบางคนจำแนกกลุ่มคนในวันกิยามะห์2กลุ่มส่วนหนึ่งคือชะกียุนคือมีความทุกข์อีกส่วนหนึ่งก็คือซะอีดคือมีความสุขเป็น2กลุ่มอัลลอฮ์จำแนกใช่ไหมฮะผู้คนทั้งหลายในวันกิยามะห์เนี่ยจำนวนมหาศาลแต่โดยแบ่งโดยแบบว่าอย่างง่ายที่สุดและแบบชัดเจนที่สุดก็คือคนที่มีความทุกข์กับคนที่มีความสุขซึ่งความทุกข์และความสุขเราจะอธิบายต่อนะครับในระยะต่อมาหรือว่าความทุกข์ยังไงความทุกข์จริงๆแล้วเนี่ยเริ่มตั้งแต่ในโลกนี้และความสุขก็เช่นเดียวกันเริ่มตั้งแต่ในโลกนี้คนที่ปฏิบัติตามอัลลอฮ์สั่งเนี่ยเริ่มมีความสุขหนทางอันเที่ยงตรงของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นหนทางที่มีความสุขไม่ใช่หนทางที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์เนี่ยบางคนจะเข้าใจว่าคือโลกนี้ซิจินุนมุมินวะจันนะตุนกาฟิรใช่ไหมฮะที่ท่านนบีบอกเป็นคุกของผู้ศรัทธาเป็นสวรรค์ของกาฟิรยังไงฮะคือความหมายไม่ได้หมายถึงว่าผู้ศรัทธาต้องไม่มีความสุขเหมือนกับที่เป็นชาวคุกไม่ใช่แต่ความหมายก็คือผู้ศรัทธาเนี่ยมีกฎระเบียบเหมือนกับชาวคุกใช่ชาวคุกทำอะไรตามอัธยาศัยไม่ได้คนอยู่ในเรือนจำผู้ศรัทธาเนี่ยก็เช่นเดียวกันต้องปฏิบัติตามกรอบของอัลเลาะห์แต่ไม่ได้บอกถึงความสุขหรือความทุกข์ในประเด็นนี้หรือจะบอกว่าผู้ปฏิเสธเนี่ยดุนยานี้คือสวรรค์ของพวกเขาก็ไม่ได้หมายถึงว่าพวกเขาจะมีความสุขในดุนยาไม่ได้หมายความแบบนี้แต่ความหมายก็คือสวรรค์คืออะไรครับอิสระเสรีเขาสามารถจะปฏิบัติอะไรก็ได้ตามประสงค์แต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมีความสุขเพราะบางทีเราจะเข้าใจว่าอ๋อนี่คือผู้ศรัทธาในโลกนี้ต้องมีความทุกข์ใครบอกอะฮะจริงๆแล้วผู้ศรัทธาอย่างที่อิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์ชัยคุลอิสลามได้บอกว่าจะไม่ได้พบสวรรค์ในโลกหน้านอกจากต้องพบสวรรค์ในโลกนี้ก่อนคือความสุขในการพักดีต่ออัลเลาะห์อันนี้ก็คือเราพิสูจน์ได้คือมุสลิมทุกคนต้องมีส่วนจากความสุขในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อย่างเล็กน้อยยังต้องมีอย่างน้อยก็คือคนสมมติว่าไม่ละหมาดไม่ถือศีลนะฮะต้องมีส่วนเล็กน้อยส่วนอะไรฮะอย่างไรยังมีอัลลอฮ์นะยังไงก็ยังมีอัลลอฮ์ใช่ไหมฮะถ้าไม่มีอัลลอฮ์ก็ไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วถูกไหมฮะดังนั้นมุสลิมอย่างเช่นการถือศีลอดเนี่ยฮะต้องมีความสุขอย่างน้อยคือขณะละศีลอดคนอื่นก็จะไม่สุขในส่วนนี้นี่คือเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฮะละศีลอดเกิดขึ้นในดุนยาดังนั้นประเด็นที่บอกว่าแบ่งคนเป็นสองกลุ่มในวันกิยามะห์เนี่ยเริ่มตั้งแต่ในวันนี้ดังนั้นมุมของเราเนี่ยก็จำเป็นจะต้องปรับให้ถูกต้องว่าความสุขที่ว่านี้เนี่ยไม่ใช่ความสุขที่ฉาบฉวยบางคนจะเข้าใจว่าความสุขคือการฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ไม่ได้บัญจุนะใช่ความสุขจอมปลอมเนี่ยถูกโรยไว้ที่ไหนฮะอันนี้มีหะดีษบอกนะฮะความสุขจอมปลอมเนี่ยถูกโรยไว้ในความชั่วต่างๆ
แต่เป็นไปไม่ได้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความสุขเกิดขึ้นกับการฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์เป็นความสุขแบบอิ่มเอมแล้วมันต่อเนื่องอะฮะอยากจะทำอีกจังเลยไม่จริงฮะความทุกข์ความชั่วนะลองสังเกตดูบางทีเราเองหรือบางทีเราเห็นคนเนี่ยเขามาปรับทุกข์มาบอกเนี่ยบอกว่าอะไรฮะโอ้โหเขาผิดพลาดทำความผิดที่ไม่เคยทำมาในชีวิตอย่างเงี้ยฮะพอพลาดไปแล้วเนี่ยครั้งแรกจะรู้สึกโอ้โหฉันทำไปได้ไงจะรู้สึกว่าร่างกายมันจะต่อต้านมากยกเว้นเวลาเขาทำเป็นประจำทำจนกระทั่งรู้สึกว่าเป็นความชินชาพอทำแล้วเป็นไงฮะมันก็จะเริ่มยกระดับเลเวลขึ้นยิ่งทำความผิดเพิ่มอีกเป็นต้นแต่ส่วนความดีเนี่ยก็อันนี้แน่นอนนะความดีต่างหากเป็นความสุขที่ยั่งยืนและก็ถาวรฟามินฮุมชะกียูวะซะอีดบางคนก็มีความทุกข์บางคนที่มีความสุขผมจะยกอายะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้บอกผมจดตรงไหนในซูเราะห์จะบอกว่าผู้มีความสุขคือผู้ศรัทธาไม่ใช่ผู้ปฏิเสธมี2อายะห์อายะห์แรกในซูเราะห์อาลาเพื่อจะได้รู้ว่าเราจะได้ปรับใหม่บางคนเนี่ยเข้าใจผิดนะและผมว่าเข้าใจว่าส่วนหนึ่งจากการที่คนไม่หันสู่อิสลามเนี่ยเข้าใจว่าอิสลามเนี่ยยากเข้าใจว่าอิสลามเนี่ยมีความทุกข์เข้าใจว่าละหมาดมันเป็นภาระที่มันใหญ่เข้าใจถือศีลอดเนี่ยมันคือการอดอาหารมันต้องมีความเศร้าแน่เลยอะไรเงี้ยนี่ชัยฏอนให้ภาพว่าดูมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายต่างๆนะครับเราบอกในสุรานอาล่ะฟะซักกิรอินนะฟะติซิกรอจงตักเตือนเถิดแท้จริงการตักเตือนยังประโยชน์สยัดซักกะรุมัยยักชาคนที่จะได้รับประโยชน์จากข้อตักเตือนคืออะไรครับคนที่กลัวอัลเลาะห์ยะซักกะรุสยัดซักกะรุมัยยักชาวะยะตะจันนะบุฮัลอัชกอดูเราใช้คำนะฮะส่วนผู้ที่จะออกห่างไกลจากคำตักเตือนก็คืออยู่ในทางอิสลามนะคือใครอันอัชกออัชกอมาจากคำว่าชะกียุนชะกียุนแปลว่าผู้มีความทุกข์อัชกอแปลขั้นกว่าซุปเปอร์ทีฟหรือคอมเพอร์ทีฟคืออะไรฮะทุกกว่าคนที่จะออกห่างไกลจากแนวทางอิสลามคือใครครับคือคนที่มีความทุกข์อัลเลาะห์บอกและลักษณะของเขาคืออะไรฮะอัลลซียัสลันนารุลกุรคืออายะห์นี้อัลเลาะห์พูดถึงปัจจุบันนะฮะในดุนยาคนที่ได้รับประโยชน์จากความจากการตักเตือนคือคนที่ยำเกรงคนที่เกรงกลัวส่วนคนที่ออกห่างคืออะไรฮะคนที่มีความทุกข์แสดงว่ายิ่งออกห่างไกลจากหลักการอิสลามยิ่งอะไรฮะยิ่งมีความทุกข์มันจะพบกับความสุขไม่ได้อาจจะมีความสุขอะไรบางอย่างซึ่งหากดูแล้วนะฮะคนที่มีความสุขแม้จะเป็นความสุขอิ่มเอมใจจริงๆนะแต่ไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยถ้าดูแล้วสังเกตแล้วนะจะเป็นความสุขที่เขาทำตามหลักการอิสลามนี่การันตีได้เลยฮะทำไมคนนี้เขาไม่ใช่เป็นมุสลิมแต่เขามีความสุขอะฮะอ๋อเพราะเขากตัญญูต่อพ่อแม่ทำไมคนนี้ไม่ใช่มุสลิมแต่มีความสุขอะฮะแล้วบอกว่ามุสลิมจะมีความสุขไหนอ๋อดูสิว่าเขาทำอะไรคือความสุขอย่าคิดว่ามีเฉพาะในละหมาดอย่างเดียวใช่ในละหมาดซึ่งความสุขท่านนบีทำเป็นแบบอย่างแต่มีกิจกรรมอื่นที่อัลเลาะห์เนี่ยบรรจุความสุขไว้ในตัวและเป็นความสุขที่มันต่อเนื่องอะฮะอย่างเช่นคนที่ชอบบริจาคบางทีคนไม่ใช่มุสลิมเขาชอบบริจาคเฮ้ยทำไมเขามีความสุขอ่ะแล้วไหนบอกว่ามุสลิมใช่เขาทำกิจกรรมที่มีความสุขกิจกรรมที่เราแนะนำให้มุสลิมปฏิบัติแต่มุสลิมไม่ปฏิบัติคุณก็ไม่มีความสุขแต่คนอื่นเขาเอาไปปฏิบัติเขาก็มีความสุขแต่ความสุขของเขาจำกัดอยู่ในโลกนี้เข้าใจไหมแต่ถ้ามุสลิมทำความดีตามที่เราบอกแล้วเนี่ยความสุขมันจะเกิดโลกนี้และมันจะเกิดโลกหน้าเนื่องจากเราศรัทธาทั้งสองโลกนี่คือประเด็นสำคัญที่ประเด็นแยกเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อจะได้ไม่เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าอ๋อแบบนี้เราบางคนบอกว่าละหมาดแล้วฉันไม่เห็นชีวิตไม่เห็นดีขึ้นเลยงั้นลองไม่ละหมาดเอาเราแสดงว่าการละหมาดเนี่ยทำให้ชีวิตเป็นคนเปรียบเทียบไหมฉันละหมาดแต่ชีวิตไม่ดีแต่นี่ไม่ละหมาดชีวิตเขาดีกว่าฉันนั้นแสดงว่าฉันไม่ละหมาดตะกะเอาผิดมานะฮะเหมือนกับว่าอันนี้เชคดีดอเขาเคยยกตัวอย่างบอกว่าเนี่ยคนยกตัวอย่างแบบนี้ใช่ไหมครับเชคเขาบอกว่างั้นแบบนี้เนี่ยคนบอกว่าฉันเมื่อฉันเดินบนทางเท้าและรถเกิดชนรถขึ้นมาชนมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเฉียวปั๊บเฮ้ยแบบนี้บนทางเท้าไม่ปลอดภัยแล้วแหละงั้นเราไปเดินบนถนนดีกว่า มันจะปลอดภัยมันใช่ไหมฮะไม่ใช่เหมือนไงฮะคนบอกว่าเออฉันละหมาดแล้วไม่เห็นดีเลยงั้นฉันไม่ละหมาดมันก็จะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่แน่นอนนะครับซึ่งถ้าเราดูดีๆเนี่ยว่าคนที่เขามีความสุขแม้ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาต้องมีอะไรบางอย่างที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่อัลเลาะห์ระบุว่าจงทำสิ่งนี้และแน่นอนว่าความสุขนี่จะตามมานะครับ
ดังนั้นนี่อายะห์หนึ่งนะที่นำเสนอพี่น้องอีกอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์บอกการันตีมันอามิลาซอลิฮันมินซะกะรินอูนซาวะฮุวะมุมินใครก็ตามทำความดีจะเป็นชายจะเป็นหญิงโดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาศรัทธาว่าอัลลอฮ์มองดูศรัทธาว่าความดีไม่สูญหายศรัทธาว่าต้องได้รับการตอบแทนแน่นอนฟาลานุฮียันนะฮูฮายาตันตอยบะเขาจะมีชีวิตเราจะให้เขามีชีวิตที่ดีในดุนยานี้ในโลกได้ตอบแทนอย่างดีอายะนี้ย่อมบ่งบอกว่าชีวิตของผู้ศรัทธาที่ประกอบคุณงามคนนี้ต้องดีแน่นอนและดีงามในโลกนี้แต่ประเด็นคือคนจะมาบอกอีกเช่นกันว่าเฮ้ยทำไมฉันทำความดีไม่เห็นได้ดีเลยอ่ะมันมีสองส่วนคุณทำความดีเนี่ยบนพื้นฐานของศรัทธาไหมถ้าบนพื้นฐานของศรัทธามันต้องได้ดีสิต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นอีกประเด็นหนึ่งบางทีศรัทธาว่าทำความดีได้ดีแต่ทำความดีแบบไม่ดีมันจะเป็นความดีไหมฮะละหมาดเนี่ยดีไหมฮะละหมาดดีถ้าบอกละหมาดไม่เห็นมีความสุขเลยถามว่าแล้วคุณละหมาดดีไหมถ้าละหมาดดีมันก็จะเป็นความดีจริงๆตัวละหมาดแต่ถ้าละหมาดไม่ดีละหมาดช่วยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการงานที่ดีไหมฮะมันไม่เป็นการงานที่ดีแล้วนั้นแสดงว่ามันไม่ได้ผิดที่สมการที่เราบอกว่าใครก็ตามทำความดีบนพื้นฐานของศรัทธาจะได้รับชีวิตที่ดีคือนี่เป็นกฎธรรมชาติที่เราวางเอาไว้ในใครทำแบบนี้ใครก็ตามเราไม่ได้จำกัดใครก็ตามที่ทำความดีบนพื้นฐานของการศรัทธาจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามจะได้รับชีวิตที่ดีดังนั้นในสมการนี้ไม่ผิดนะฮะเหมือนกับว่าจุดเยือกแข็งที่สูงองศา1บวกถึงเท่ากับ2อ่ะอันนี้คือมันเป็นกฎที่เราวางเอาไว้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่เราลองแล้วมันไม่ได้อ่ะชีวิตทำไมมันไม่ดีอ่ะแสดงว่าคุณไม่อย่าดูที่ผลลัพธ์คุณไปดูที่ต้นเหตุต้นเหตุที่คุณทำเนี่ยว่ามันเป็นอามัลซอละห์จริงไหมที่เราทำเนี่ยมันดีจริงไหมทำไมบริจาคแล้วไม่เห็นดีแล้วบริจาคแบบว่ารู้สึกอะไรบางอย่างรู้สึกไปล้ำเลิกบุญคุณเขาอะไรแบบนี้มันไม่เห็นรู้สึกดีเลยโดนด่ากลับโดนว่ากลับอะไรเงี้ยนะฮะเป็นต้นก็ต้องกลับไปดูที่สาเหตุอย่าไปดูผลลัพธ์เพราะผลลัพธ์มันต้องได้ตามที่อัลลอฮ์กำหนดอยู่แล้วนะครับอัลลอฮ์จึงบอกฟามินฮุมชากียูวะซะอีดอันนี้หลักฐานชัดเจนนะฮะว่าความทุกข์และความสุขเนี่ยเกิดขึ้นในตั้งแต่ในดุนยานี้ฟะอัมมัลลซีนะชะกูเนี่ยอัลเลาะห์จําแนกให้รายละเอียดว่าสําหรับบรรดาผู้ที่ชะกูผู้มีทุกข์ฟะฟินนารีจะได้อยู่ในนรกละฮุมฟีฮาซะฟีรุวะชะฮีกพวกเขาจะได้รับจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นคือซะฟีรุแปลว่าการถอนหายใจเนื่องจากความเศร้าความตกใจวะชะฮีกก็คือการสะอื้นซะฟีรนี่คือหายใจออกส่วนชะฮีกนี่คือการหายใจเข้าก็คือคนสะอื้นนะฮะก็คือหายใจออกและหายใจเข้านี่คือเป็นสภาพที่เกิดความหวาดกลัวนั่นเองนะครับนี่คือสภาพของผู้ที่มีความทุกข์อัลลอฮ์บอกฟะฟินนาร์จะอยู่ในนรกนั่นเองนะครับยิ่งนรกนี่คือทำไมอิสลามใช้คำว่าหลงทางเนื่องจากอะไรฮะไม่มีคนเคยไปหลงเพราะจริงแล้วอัลลอฮ์บอกตั้งแต่นบีอาดัมอยู่นะถ้าเราดูโครงสร้างของเรื่องทั้งหมดนะเรื่องของเรื่องก็คือนบีอาดัมมาอยู่บนโลกนี้และเราก็อยู่ตามใช่ไหมอัลลอฮ์บอกว่าฟะมันตะบิอะฮูดายะฟะลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนเนี่ยอายะนี้ก็เป็นอายะที่บ่งบอกว่าผู้ศรัทธาปฏิบัติตามหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีความกลัวไม่มีความเสียใจและแบบนี้จะเศร้าจะเป็นคนมีความทุกข์มั้ยฮะถ้าปฏิบัติตามแนวทางของอัลลอฮ์ก็ต้องมีความสุขไม่มีความเศร้าไม่มีความกลัวไม่มีความเสียใจจะมีอะไรฮะก็มีแต่ความสุขดังนั้นนี่คือสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่อัลลอฮ์บอกหนทางกลับไปสู่อัลลอฮ์เรื่องเนี่ยประเด็นอยู่ที่ว่าลงมาเนี่ยคือเยี่ยมโลกนี้มาเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์บนโลกนี้และสุดท้ายเนี่ยกลับไปหาอัลลอฮ์ดังนั้นเนี่ยหนทางไปสู่อัลลอฮ์เลยเป็นฮูดาทางนำไปสู่อัลลอฮ์นะส่วนเราใช้คำว่าหลงทางดุนยานี่คืออะไรฮะหลงทางไปไหนฮะก็ไปในรกเพราะในรกทำไมถึงใช้คำว่าหลงทางดอลลาร์นี่คือหลงทางทำไมฮะเพราะเป็นสถานที่ที่ไม่เคยมีมนุษย์คนไหนไปมาก่อนนี่คือประเด็นแล้วเราจึงใช้คำว่าหลงทางแต่ถ้าสวรรค์เราไม่ใช้ว่าหลงทางเพราะเนื่องจากอะไรฮะเพราะทุกคนเนี่ยลงมาอยู่บนโลกนี้เพียงแค่ชั่วคราวอยู่แล้วเพื่อจะกลับไปอยู่ในสวรรค์ถาวรเหมือนกับนบีอาดัมเนี่ยอัลเลาะห์ให้ท่านเกิดมาอยู่ในสวรรค์แต่ธรรมชาติของอัลเลาะห์ในการสร้างมนุษย์นะฮะต้องให้มนุษย์อยู่บนโลกนี้ก่อนแม้แต่นบีอาดัมเองเคยอยู่ในสวรรค์อัลเลาะห์ยังให้ท่านลงมาด้วยกับฮิกมะห์ของพระองค์อยู่ในโลกนี้เพื่อจะกลับไปอยู่ในสวรรค์แบบตลอดกาลดังนั้นเนี่ยคือแนวของสายกลางของอิสลามอะยังไงฮะ
คือเราจะเกลียดดุนยาขนาดไหนเนี่ยอัลลอฮ์ไม่อนุญาตที่ให้จะให้เขาใครเข้าสวรรค์นอกจากต้องผ่านสะพานของดุนยาต้องผ่านโลกที่เรียกว่าดุนยานี้จะเข้าสวรรค์ใช่ไหมฮะต้องผ่านดุนยานี้นบีอาดัมจะเข้าสวรรค์อยู่แบบถาวรตลอดกาลผ่านดุนยาดังนั้นนี่คือดุนยานี่มีประโยชน์ตรงส่วนไหนฮะเป็นเส้นทางที่จะกลับสู่สวรรค์แบบถาวรดังนั้นเนี่ยประเด็นในดุนยาคืออะไรฮะประเด็นดุนยาคืออย่าหลงให้มีเรดาร์หรือว่าจับทิศทางให้ถูกซึ่งทิศทางเราก็ไม่รู้ว่าจะถูกยังไงเพราะเราไม่เคยมาอยู่กันในโลกนี้ก็ต้องได้รับคำแนะนำจากอัลลอฮ์อย่างเช่นในซูเราะห์ฮูดเนี่ยเช่นกันนะครับละฮุมฟีฮาซาฟีรุวะชะฮีกอัลลอฮ์บอกคอลีดีนฟีฮาอยู่ในนั้นเป็นเวลานานตลอดกาลตลอดกาลยังไงมาดามะติสซะมาวาตุวัลอัรฎุตราบใดที่ชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินยังคงอยู่อันนี้เป็นสำนวนของอาหรับที่เขาจะใช้เนี่ยคือตราบใดที่ชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินยังคงอยู่หมายถึงว่าตลอดกาลนี่คือความหมายนะอิลลามาชาอัรบุกนอกจากพระเจ้าระยะเวลาที่พระเจ้าของเจ้าเนี่ยประสงค์หมายถึงว่านี่ชาวอะไรฮะชาวนรกใช่ไหมฮะอุลามะเขาบอกว่าหมายบางคนอุลามะมุสลิมเองนะบอกว่าเนี่ยเป็นหลักฐานที่บอกว่านรกมีการดับศูนย์ดับศูนย์ยังไงเนี่ยฮะอิลลามาชาอัรบุกนอกจากที่อัลลอฮ์ประสงค์แสดงว่าถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ให้นรกดับศูนย์ได้ไหมฮะก็ได้แต่จริงแล้วทัศนะที่ถูกต้องก็คือที่บอกว่าอิลลามาชาอัรบุกนอกจากที่อัลลอฮ์ประสงค์คือทัศนะหนึ่งนะบอกว่าอัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้พวกเขาเนี่ยไม่ต้องเข้านรกช่วงเวลาไหนช่วงก่อนที่จะเข้านรกช่วงการสอบสวนเข้านรกยังฮะยังไม่เข้านรกนั่นแหละครับนี่คือเวลาที่อัลลอฮ์ประสงค์ในอุลามะจุมฮูรของมุฟัสซิรินเนี่ยให้ความหมายแบบนี้และอีกนัยยะหนึ่งซึ่งไม่ขัดกับความหมายดังกล่าวนะฮะก็คืออิลลามาชาอัรบุกก็คือการที่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยอยู่ในนรกตลอดกาลอีกทัศนะหนึ่งเขาพูดถึงว่านอกจากเวลานอกจากผู้ที่อัลลอฮ์ประสงค์นอกจากอัลลอฮ์ประสงค์หมายถึงว่าอัลลอฮ์ประสงค์จะให้บรรดาผู้ศรัทธาที่บางทีอาจจะต้องถูกลงโทษในนรกนะอูซุบิลลาฮิมินันนะให้พวกเขาเนี่ยได้เข้าในสวรรค์ในที่สุดอันนี้คืออิลลามาชาอัรบุกความหมายของส่วนนี้นะฮะแต่ส่วนหนึ่งก็คือคำว่าอิลลามาชาอัรบุกเนี่ยคือหมายถึงคนที่อยู่ในนรกเนี่ยที่เขาอยู่ในนรกแล้วไม่ออกมาเนี่ยนั่นคือความประสงค์ของสำนวนแบบนี้นี่คือเป็นการยืนยันว่าที่อยู่ในนรกเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ในนรกก็อย่างนั้นนะฮะแต่เป็นความประสงค์เป็นอำนาจอันเด็ดขาดของอัลลอฮ์อิลลามาชาอัรบุกไม่ใช่หมายถึงว่าเขาจะมีเวลาที่จะได้ออกจากนรกเปล่าเราสำนวนเนี่ยอาจจะบอกว่าสมมติเนี่ยถ้าคนบอกว่าไม่ต้องออกไปไหนแล้วครูบอกกับนักเรียนห้ามออกไปไหนอยู่ในห้องนี้จนกว่าครูจะอนุญาตจนกว่าครูจะอะไรนะจนกว่าครูจะประสงค์เป็นอื่นมันจะให้ความหมายว่าไงฮะอ๋อโดยทั่วไปเนี่ยจะให้ความหมายว่าอ๋อแสดงว่าเดี๋ยวครูเนี่ยก็จะมาอนุญาตใช่ไหมฮะสำหรับนรกในลักษณะนี้อายานี้นะครับวัลลอฮุอาลัมไม่ได้หมายถึงว่าอัลลอฮ์จะให้เขาวันหนึ่งเนี่ยออกจากนรกหรือว่านรกดับสูญเปล่าแต่ความหมายคือการที่เขาอยู่ในนรกเนี่ยนั่นคือประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็สอดคล้องกับประโยคถัดมาที่อัลลอฮ์บอกอินนะร็อบบะกะฟะอาลุลลิมายูริดอัลลอฮ์ทำตามสิ่งที่พระองค์ประสงค์อันนี้อายะห์ใน107นะครับอัลลอฮ์บอกต่อไปฟะวะอัมมัลลาดีนะซุอิดูอายะห์สุดท้ายและสำหรับบรรดาผู้ที่ซุอิดูพี่น้องดูสังเกตดูอายะห์นะฮะจะมีความสวยงามมากอายะห์ที่106เนี่ยอัลลอฮ์ใช้คำว่าฟะอัมมัลลาดีนะชะกูนี่แปลว่าอะไรบรรดาผู้ที่มีความทุกข์ในภาษาอาหรับเนี่ยเขาจะมีคำกริยานะฮะมี2รูปแบบกริยาที่เรียกว่าฟิอาลุนบีนาอุนลินมาลูมคือกริยาที่ตัวผู้ประธานของมันเนี่ยคือตัวผู้เจ้าของกริยาตัวนั้นเลยก็คือเวลาคนที่มีความทุกข์เนี่ยทุกข์ด้วยกับตัวเองหมายถึงว่าเขาเลือกเส้นทางแห่งความทุกข์เองอันนี้คือหนึ่งนะฮะส่วนอัลลอฮ์พูดถึงบรรดาผู้ศรัทธาที่มีความสุขเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าพวกเขาเนี่ยสุขด้วยกับตัวเขาเองแต่พวกเขามีความสุขถูกทำให้มีความสุขวะอัมมัลลาดีนะซุอิดูอันนี้คือเป็นการบ่งบอกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์
และความยุติธรรมของพระองค์ความยุติธรรมของพระองค์เนี่ยกับบรรดาผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์ไม่ได้ทำพวกเขาอัลลอฮ์ไม่ทำให้พวกเขาไม่ได้ทำให้พวกเขาเนี่ยคืออัลลอฮ์ให้พวกเขาเนี่ยมีความทุกข์ใช่แต่อัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นผู้อาธรรมจนทำให้พวกเขาเนี่ยต้องมีความทุกข์แต่สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยพวกเขาไม่ได้เข้าสวรรค์ด้วยกับตัวเองแต่เข้าสวรรค์ด้วยกับความโปรดปรานของอัลลอฮ์อันนี้คือความละเอียดของอัลกุรอานนะวัมมัลดีนะซุอิดูสำหรับคนที่ได้รับความสุขได้รับความสุขนี้คือความหมายที่แตกต่างนิดนึงฟาฟินจันนะพวกเขาจะได้อยู่ในสวนสวรรค์คอลีในฟีฮาตลอดกาลสำนวนเดียวกันมาดามาติสมาวาทวนอารุบุตราบใดชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินยังคงอยู่หมายถึงว่าตลอดกาลอิลลามาชาอารบุกนอกจากที่เราประสงค์เนี่ยอายะนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เราเข้าใจคลาดเคลื่อนบอกว่าอ๋อแสดงว่าผู้ศรัทธาที่เข้าสวรรค์เนี่ยจะมีอิลลานอกจากที่เราประสงค์หมายถึงว่าจะมีวันที่ออกจากสวรรค์เหรอจะมีวันที่ไม่ได้อยู่ในสวรรค์แล้วสวรรค์จะไม่อยู่แล้วถูกทำลายลงหรืออย่างไรอิลลามาชาอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์จะประสงค์หมายถึงว่าจะมีวันหรือเปล่าที่อัลลอฮ์จะประสงค์ที่จะไม่ให้มีสวรรค์อุลามะบอกว่าสวรรค์เนี่ยตลอดกาลแต่สำนวนที่บอกว่าอิลลามาชาอัลลอฮ์หมายถึงว่าที่ได้อยู่ในสวรรค์เนี่ยที่ได้อยู่ในสวรรค์เนี่ยเนื่องด้วยความประสงค์ของอัลลอฮ์ดังนั้นแสดงว่าเราเนี่ยจะขอสวรรค์เนี่ยคือขอต่ออัลเลาะห์และขอให้พ้นจากนรกคือขอต่ออัลเลาะห์แล้วก็ตระหนักว่าเรามาจะทำความดีขนาดไหนมาที่จะผิดพลาดขนาดไหนเนี่ยล้วนแล้วแต่อยู่ใต้อำนาจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นดังนั้นอัลเลาะห์จึงบอกเนี่ยสำนวนต่อไปหรือประโยคสุดท้ายเนี่ยอาตออันกอยรอมะญะซูซึ่งเป็นการยืนยันว่าจะไม่ออกจากสวรรค์อุลามะห์เขาบอกเป็นการตอบแทนประทานให้โดยไม่ขาดตอนกอยรอมะญะซูซแสดงว่าตลอดกาลกอยรอมักตัวไม่มีการตัดขาดนั่นหมายถึงว่าตลอดกาลสำหรับใครครับสำหรับชาวสวรรค์แสดงว่าสวรรค์มียังไงฮะมีตลอดกาลซึ่งทั้งคนที่มีความทุกข์และคนที่มีความสุขก่อนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างโลกนี้มานะฮะทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่ถูกบันทึกไว้เรียบร้อยว่าใครจะเป็นชาวสวรรค์ใครจะเป็นชาวนรกหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีพูดเนี่ยคือลักษณะนี้นะฮะโดยตอนท้ายของหะดีษเลยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตักเตือนพวกเราเนี่ยว่าผมจะเอาอายะเอาหะดีษมาให้นะครับหะดีษบันทึกในอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมเลยนะครับเนี่ยที่ท่านนบีบอกว่าفَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعٍ بِرِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ เวลาคนที่อยู่ในตั้งแต่คันมันดาลหรือก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำไปนะฮะในคันมันดาลนี่คืออัลเลาะห์จะให้มาเป่าหมายถึงมาเป่าวิญญาณและกำหนดเรียบร้อยจะเป็นชาวคนที่มีความทุกข์หรือจะมีความสุขเรียบร้อยคือหะดีษนี้เนี่ยจะมาอธิบายตัวอายะห์ดังกล่าวว่าอิลลามาชาอัลลอฮุนี่คือประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ของอัลเลาะห์เนี่ยยังไงแล้วเราจะได้รู้ถึงประสงค์ของอัลลอฮ์เนี่ยทำให้เรายิ่งต้องนอบน้อมต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่กลับกันยิ่งทำให้เราปล่อยปละละเลยเนี่ยไม่ใช่นะฮะทุกคนในดุนยานี้อัลลอฮ์รู้เรียบร้อยแล้วว่าใครเป็นชาวสวรรค์ใครเป็นชาวนรกอันนี้คือจบแล้วนะฮะนะที่อัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์รู้แล้วแล้วก็ทำไมต้องมีดุนยานี้อัลลอฮ์สามารถที่จะนำใครเข้าสวรรค์เข้านรกได้เลยเนื่องจากความยุติธรรมของอัลลอฮ์และเนื่องจากการที่จะเป็นประจักษ์ให้กับสากลโลกบรรดามาลาอิกะฮ์เนี่ยก็จะรู้เช่นเดียวกันนะฮะอย่างเช่นวันอารอฟะฮ์ต่างๆที่อัลลอฮ์ได้อวดกับบรรดามาลาอิกะฮ์ถามกับบรรดามาลาอิกะฮ์ว่ามาอรอดาฮูละคนเหล่านี้เขาต้องการอะไรกันเหมือนกับเป็นการเตือนมาลาอิกะฮ์ในตอนที่อินนิญัยรุนฟิอัรดิคอลีฟะฮ์ข้าต้องการที่จะอะไรนะฮะยายให้ตัวแทนบนหน้าแผ่นดินนี้มาลาอิกะฮ์บอกว่าท่านจะให้มีผู้สร้างความเสื่อมเสียมาทะเลาะเบาะแว้งกันบนโลกนี้หรือเราบอกข้าดูในสิ่งที่พระเจ้าไม่รู้แล้วก็ความรู้หนึ่งก็คือที่อัลลอฮ์สอนให้นบีอาดัมและอวดบรรดามาลาอิกะฮ์เนี่ยพี่น้องทราบผมนำเสนอบ่อยนะครับจุดเด่นหนึ่งของนบีอาดัมคือการสามารถที่จะศึกษาความรู้ซึ่งมาลาอิกะฮ์เหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถตอบคำถามกับอัลลอฮ์ได้อัลลอฮ์อวดให้นบีอาดัมเป็นคนตอบคำถามแทนหนึ่งและประการที่สองคืออะไรฮะคือการที่ผู้ศรัทธาอิหม่ามอิบนุกอยยิมบอกการที่ผู้ศรัทธาเนี่ยเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ซึ่งมาลาอิกะฮ์ไม่มีอิบาดะห์ประเภทนี้และในวันนั้นเนี่ยวันอารอฟะห์วันอารอฟะห์ทุ่งอารอฟะห์เนี่ยอัลเลาะห์จะเสด็จลงมา
แล้วก็จะถามมาลาอิกะห์เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการภูมิใจในบ่าวของพระองค์มาอารอดะฮาอูลาพวกนี้เขาต้องการอะไรกันถามมาลาอิกะห์และเป็นการตอกย้ำเนี่ยตอกย้ำให้มาลาอิกะห์เนี่ยได้เห็นคือมาลาอิกะห์แน่นอนว่าท่านไม่มีความผิดนะครับเป็นบุคคลที่ทรงเกียรติกิรอมันกาติบินอยู่ณที่อัลลอฮ์สูงส่งแต่อัลลอฮ์ต้องการที่จะสอนมาลาอิกะห์ให้รู้ว่าบ่าวของอัลลอฮ์นี่คืออวดลูกหลานอาดัมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยอวดบรรพบุรุษมาก่อนแล้วถามมาลาอิกะห์มารอดาอูแล้วพวกนี้ต้องการอะไรแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้มาลาอิกะห์เป็นพยานอัลลอฮ์อภัยโทษให้กับพวกบ่าวของพระองค์ที่มาในวันนั้นเห็นภาพใช่ไหมฮะนั่นแสดงว่าคืออะไรฮะนี่คือฮิกมะห์ในการสร้างของอัลลอฮ์ที่มาอยู่ในโลกนี้เนี่ยก็คือเพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงอะไรฮะวันอารอฟะห์เนี่ยเป็นชื่อหนึ่งคือวันที่คนเนี่ยจะเป็นถูกประจักษ์พยานทั้งหลายนะครับเพื่อที่จะเป็นประจักษ์พยานว่าอะไรครับว่าอัลลอฮ์ไม่อาธรรมใครอันนี้คือใช่คนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ก็ดำเนินการตัดสินของพระองค์ด้วยความยุติธรรมของอัลลอฮ์อันนี้อัลลอฮ์ไม่อาธรรมนะส่วนผู้ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์จะได้อวดบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยก็จะได้เห็นว่านี่คือบ่าวของพระองค์ที่เขามีความผิดมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ไม่มีความผิดมีความผิดและทำความผิดอย่างเยอะด้วยแต่ประเด็นสำคัญของพวกเราคืออะไรฮะพวกเราเนี่ยสำนึกผิดอย่างมากคอยรุนคอตออีนัตเตาอูก็สำนึกผิดกลับไปหาอัลลอฮ์ด้วยความจำนนซึ่งเป็นอิบาดะห์ที่ไม่มีใครเขาทำกันแต่บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยทำคืออะไรฮะอัตเตาบะการสำนึกผิดกลับตัวไปหาอัลลอฮ์มาลาอิกะห์นี่คืออาจจะไม่ทราบเป็นอิบาดะห์เหล่านี้อิบาดะห์อิบนุกอยยิมได้บอกนะฮะมันก็ไม่รู้ว่ามีอิบาดะห์ลักษณะนี้ดังนั้นนี่คือจุดเด่นของเราเนี่ยผิดพลาดโอเคผิดพลาดว่ากันแต่การเตาบัตเนี่ยเป็นอิบาดะห์พิเศษอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเนี่ยดังนั้นเราทำให้เรารู้ว่าแม้ว่าจะรู้แล้วว่ามีคนที่เป็นคนชาวนรกชัดเจนชาวสวรรค์ชัดเจนเนี่ยอันนี้อัลลอฮ์กำหนดเรียบร้อยแล้วแต่เราไม่สามารถที่จะอ้างได้ในสิ่งที่เราไม่รู้นี่เคยบอกกับพี่น้องนะฮะเราอ้างเฉพาะสิ่งที่เรารู้เราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์กำหนดเราเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าอัลลอฮ์ใช้ให้เราทำอะไรเราปฏิบัติตามความรู้อย่าปฏิบัติตามสิ่งที่ไม่รู้คนที่ใช้กอดอกอดัรผิดเนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์กำหนดแล้วนี่ฮะดีษชัดเจนซอฮีห์บุคอรีมุสลิมกุรอานชัดเจนอัลลอฮ์ประสงค์ใช่ไหมฮะนั่นแสดงว่าเราทำตามไม่ต้องกังทำแบบนั้นแหละอัลลอฮ์กำหนดแล้วไม่ใช่ฮะเราไม่รู้อย่าไปอ้างสิ่งที่ตนเองไม่รู้ให้เราปฏิบัติตามความรู้แล้วก็มีประโยชน์อะไรฮะที่อัลลอฮ์กำหนดเนี่ยมีประโยชน์เนื่องจากจะทำให้เราเนี่ยรู้หะดีษดังกล่าวหรือรู้อายะดังกล่าวนะฮะทำให้เรายิ่งต้องนอบน้อมต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่เพราะการงานที่ทำให้เราเข้าสวรรค์อันนี้หะดีษนบีบอกนะฮะไม่ใช่ว่าทำงานเยอะทำรู้สึกว่าฉันละหมาดเยอะทำความดีต่างๆกับอัลลอฮ์มากฉันรู้สึกว่ามันจะเหลิงจะอะไรตัวเองกันแล้วนะไม่อย่าไม่แน่อิลลามาชาอัลลอฮ์คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์อย่างไรอัลลอฮ์กำหนดอย่างไรเนี่ยไม่รู้แล้วนะหะดีษบทนี้เนี่ยจึงมาบอกว่าอะไรฮะชายคนหนึ่งทำงานการงานของชาวนรกจนกระทั่งเหลือแค่ศอกเดียวหรือคืบหรือแค่ศอกเดียวหรือคืบเดียวนะแต่การกำหนดของอัลลอฮ์ในล้ำหน้าเขาแล้วทำให้เขาทำการงานของชาวสวรรค์ก่อนจะเสียชีวิตจนกระทั่งเข้าสวรรค์อีกคนนึงทำการงานของชาวสวรรค์จนกระทั่งเหลือศอกเดียวหรือคืบเดียวจะเข้าสวรรค์แล้วแต่กำหนดของอัลเลาะห์ล้ำหน้าเขาใช่ไหมฮะทำให้เขาทำการงานของชาวนรกเขาเข้านรกในที่สุดความหมายของหะดีษนี้คืออะไรฮะเป็นหะดีษที่ดีมากทำให้สองกลุ่มเนี่ยยิ่งต้องนอบน้อมต่ออัลเลาะห์เพราะเราไม่รู้อะไรกำหนดกลุ่มแรกคือกลุ่มที่คนทำความดีทำดุลยเดชที่อัลเลาะห์ให้เราอยู่ในเส้นทางอันเที่ยงตรงของอัลเลาะห์อยู่ในหลักการของอัลเลาะห์มีการละหมาดมีการศึกษาศาสนาอันนี้คืออยู่ในส่วนที่ถือว่าทำโดยแล้วขอบคุณต่ออัลเลาะห์มากอยู่ในความดีใช่ไหมฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยฟังหะดีษบทนี้แล้วหรือฟังกุรอานแล้วเนี่ยกำหนดของอัลเลาะห์ชัดเจนใช่ไหมฮะเราต้องไม่กระยิ่มใจว่าอ๋อนี่คือเราแน่ๆสวรรค์แน่ๆไม่ฮะแต่เรานอบน้อมต่ออัลเลาะห์สวรรค์อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ตลอดทุกอย่างที่อัลเลาะห์ให้เราได้ทำความดีนี่คือเป็นปัจจัยทำให้เราขอบคุณต่ออัลเลาะห์แสดงว่าหะดีษนี้ทำให้เราระวังตัวไม่หลงตัวเองซึ่งการหลงตัวเองเป็นความผิดที่ใหญ่หลงตัวเองนี่เป็นลักษณะของใครครับของชัยฏอนชัยฏอนนี่ทำความดีเยอะแต่หลงตัวเองหนึ่งนะฮะและเช่นเดียวกันหะดีษบทนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ทำความผิดเนี่ยมีโอกาสเป็นชาวสวรรค์ได้พอหะดีษบอกว่าทำการงานของชาวนรกมาเหลือแค่ศอกเดียว
โอ้ฉันจะอัลลอฮ์จะเตาบัตเหรอนี่หะดีษนี้ไงจะเสียชีวิตแล้วเหลือแค่นิดเดียวเนี่ยเหลือไม่กี่วันหรือไม่กี่นาทีจะเสียชีวิตเนี่ยแต่เขากลับมาทำการงานของชาวสวรรค์เป็นไงฮะได้เข้าสวรรค์แสดงว่าหะดีษนี้เป็นหะดีษที่ระงับความหลงตัวเองของคนที่ทำความดีและเป็นกำลังใจของคนที่ผิดพลาดสามารถเป็นคนดีได้เสมอไม่ใช่กลับกันคนทำความผิดก็คนทำความดีบอกว่าฉันเดี๋ยวฉันไม่รู้ตอนตายจะเป็นไงไม่ใช่ให้เรามีความระวังตัวและขณะเดียวกันคนทำความผิดให้มีความหวังซึ่งสองลักษณะนี้เป็นเรื่องแปลกมากนะฮะสิ่งนี้ตรงกันข้ามเนี่ยถ้าคนทำความดีแล้วหลงตัวเองเนี่ยเหมือนกับอิบลิสส่วนคนทำความผิดแล้วสิ้นหวังเนี่ยก็เหมือนกับอิบลิสเหมือนกันใช่ไหมฮะอิบลิสนี่คือหลงตัวเองแล้วก็อะไรฮะสิ้นหวังแปลกมากดูเนี่ยแต่หะดีษนี้เนี่ยท่านนบีมาให้อะไรฮะให้เราระวังทั้งถ้าคนดีถ้าเราอยู่ในคนทางนำของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะอย่าหลงตัวเองจะได้มีเหมือนอิบลิสหรือถ้าเราอยู่ในทางที่ยังผิดพลาดอยู่ก็อย่าสิ้นหวังทำไมฮะก็เป็นนิสัยอิบลิสเหมือนกันรวมอยู่ในมันแปลกมากนะครับและนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องในค่ำคืนนี้อินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อไปนะครับในอายะห์ที่109เราจะมาศึกษากันต่อกูลูกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมะลีวะละกุมศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์